ต้องมีคนเกี่ยวข้องอีกหลายคนและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลจากทางลูกของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับบุตรของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ความว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยDSIก็จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการให้ความเป็นธรรมอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็รับไว้ที่จะดำเนินการให้นะครับในรายละเอียดของประชาชนเป็นคดีที่เจ้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อมูลที่ได้รับนะครับเพราะว่าทางคุณกุสุมาซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยได้แจ้งว่าได้จับผู้จ้างวานได้แล้วและผู้จ้างวานก็ซัดทอดไปยังเจ้าที่ตำรวจนะครับสองนายในโรงพักแห่งนั้นนะครับในพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นพฤติการที่สำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงก็คงมีความจำเป็นจะต้องเอาหน่วยอื่นเข้าไปทำนะครับ DSI ก็คงต้องเข้าไปดู